กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาดีโอยูทั่วทั้งโลกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้มาพบกับพวกเรานะคะค่ะน้องเล็กค่ะกัลยาณมิตรพัชราศรีสะอาดค่ะค่ะแล้วก็น้องแอร์นะคะสุภาพรประสิทธิ์ค่ะค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะในการมาให้ความรู้เรื่องของการเรียนระบบดีโอยูทั้งหมดเลยภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็นะคะถือว่าเป็นการปฐมนิเทศของภาคฤดูร้อนของภาคฤดูร้อนปีพุทธศักราช2567นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มปฐมนิเทศกันเลยนะคะค่ะเราเริ่มเลยนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะค่ะ DOU ค่ะก็จัดตั้งนะคะตามดำริของพระชัยบูรณ์สุทธิผลนะคะหรือว่าที่เราทราบกันดีก็คือหลวงพ่อธรรมชโยนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีดำริมากว่า20ปีแล้วค่ะก่อนที่จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมานะคะด้วยมีมโนปณิธานที่ว่าอยากที่จะต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดียวยูก็จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทางพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกลค่ะตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาเอกชนแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนะคะสำนักงานใหญ่ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เมืองอซูซ่ารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มีศูนย์ประสานงานกว่า40แห่งทั่วโลกโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานดีโอยูนะคะเป็นตัวแทนในการรับสมัครและก็ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาของประเทศไทยค่ะเรามาดูที่ปรัชญาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนะคะเรายึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดนเป็นการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิตนะคะที่มุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาและก็ฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามมีความสุขที่แท้จริงนะคะและก็สามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างตนเองได้ค่ะเรามาดูวิสัยทัศน์นะคะเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยข้ามพ้นข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ภาษาและก็หน้าที่การงานของผู้เรียนค่ะเรามาดูที่พันธกิจนะคะมุ่งที่จะให้บัณฑิตค่ะได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวชนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถนำความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตนเองนะคะในชาตินี้ชาติหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะค่ะในส่วนของตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะค่ะสีแดงนะคะก็จะคือหมายถึงนะคะสายเลือดพี่น้องของธรรมกายนะคะก็คือได้ห่อหุ้มโลกของเราไว้นะคะโลกของเราก็คือสีขาวนะคะก็คือความบริสุทธิ์ของโลกของเรานะคะเหมือนทำให้โลกเรานั้นนะคะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะคะสีทองนะคะพารัตนตรัยนะคะสีทองที่อยู่ตรงกลางนั้นก็เหมือนพารัตนตรัยนะคะซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราทำให้โลกของเรานั้นยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะเรามาดูโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเป็นองค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและก็มีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณค่ะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยค่ะนอกจากนั้นนะคะคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ค่ะก็มีพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคค่ะแล้วก็มีรองหัวหน้าสำนักงานนะคะอุบาสิกาดร.เขมิกาวรสันโตค่ะค่ะในการจัดการศึกษานะคะเราก็จะมีหลักสูตรของเราทั้งหมด4หลักสูตรนะคะหลักสูตรที่1นะคะก็คือสัมมิทธิบัติค่ะหลักสูตรที่2ก็คือเตรียมพุทธศาสตร์นะคะหรือ PDG นะคะหลักสูตรที่3ก็จะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะหลักสูตรที่4ก็คือพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะหลักสูตรที่1นะคะหลักสูตรสัมมิทธิบัตินะคะก็จะเป็นการเปิดสอนแก่บุคคลทั่วไปนะคะโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะมีชุดวิชาให้เลือกทั้งหมด30ชุดวิชานะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะภาคเรียนละ
1-2 ชุดวิชานะคะและเมื่อสอบผ่านนะคะก็จะได้สัมมิทิบัตรนะคะเป็นใบรับรองความรู้ค่ะและสามารถเทียบโอนะคะเข้าไปสู่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้ค่ะหลักสูตรที่2นะคะ B degree นะคะจะศึกษาทั้งหมด6ชุดวิชานะคะเหมือนเป็นการเตรียมที่จะเข้าหลักสูตรบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตค่ะค่ะก็จะต้องเรียนทั้งหมด6ชุดวิชาค่ะวิชาที่1นะคะเป็นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะจะมีวิธีการสอบก็ได้หรือว่าจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มระบบก็ได้นะคะและวิชาที่2ค่ะทักษะการแสวงหาความรู้นะคะอันนี้ก็สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะส่วนวิชาที่3นะคะชาดกวิถีนักสร้างบารมีค่ะวิชาที่4ค่ะสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองค่ะวิชาที่5ค่ะสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมค่ะวิชาที่6ค่ะการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีค่ะเมื่อจบทั้งหมด6วิชานี้แล้วนะคะก็จะไปศึกษาวิชาตามหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตอีก28ชุดวิชาค่ะค่ะหลักสูตรที่3นะคะจะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะจะมีให้เลือกเรียนทั้งหมด28ชุดวิชานะคะวิชาบังคับนะคะทั้งหมด15ชุดวิชาค่ะหรือว่า75หน่วยกิตค่ะวิชาเลือก13ชุดวิชาค่ะหรือ65หน่วยกิตค่ะและหลังจากครบทั้งหมด28ชุดวิชานั้นก็จะมีการสอบหรือสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมค่ะเป็นการจบหลักสูตรค่ะส่วนรายละเอียดนะคะหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะก็จะมีชุดวิชาบังคับทั้งหมด15วิชานะคะก็จะมีกลุ่มวิชาสมาธินะคะทั้งหมด7ชุดวิชานะคะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตค่ะ4ชุดวิชาค่ะกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาค่ะ4ชุดวิชาค่ะและกลุ่มวิชาเลือกอีก13ชุดวิชาค่ะทั้งหมดรวม28ชุดวิชาค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตามโครงสร้างของชุดวิชาบังคับ15ชุดวิชาที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นก่อนนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างนะคะกลุ่มวิชาแรกนะคะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต4วิชานะคะก็ประกอบด้วยวิชาจักรวาลวิทยาค่ะวิชากฎแห่งกรรมวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะแล้วก็อีก7ชุดวิชาของกลุ่มวิชาสมาธินะคะก็ตั้งแต่สมาธิ1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสมาธิ2หลักการเจริญสมาธิภาวนาค่ะสมาธิ3ศิลปะการพัฒนาสมาธิสมาธิ4หลักการเจริญกรรมฐานสมาธิ5สมถาวิปัสสนากรรมฐาน40วิธีสมาธิ6วิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สมาธิ7สมาธิเพื่อการเผยแผ่ค่ะอีก1ชุดวิชาของชุดวิชาบังคับนะคะก็คืออีก4วิชาที่เหลือของกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาค่ะก็คือวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้นแล้วก็วิชาศาสนศึกษาค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิชาเลือกนะคะมีทั้งหมด22ชุดวิชานะคะก็ในกลุ่มของวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ6วิชานะคะวิชาที่1นะคะ SB 101วิถีชาวพุทธค่ะ SB 102พัฒนานิสัยค่ะ SB 202วัฒนธรรมชาวพุทธค่ะ SB 303แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา SB 304ชีวิตสมณะ SB 405ชาดกวิถีนักสร้างบารมีค่ะค่ะในกลุ่มที่2นะคะอันนี้ก็คือวิชาเลือกเหมือนกันนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะได้แก่ GB 102นะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองนะคะ GB 203สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB 304สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB 406สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก GB 410การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี GB 413ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะส่วนในกลุ่มที่3นะคะอันนี้ก็เป็นวิชาเลือกเหมือนกันนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ GL 102นะคะปรโลกค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะก็มี2ชุดวิชานะคะก็ได้แก่ DF 102นะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นนะคะ DF 202ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่ม PD นะคะวิชาเตรียมพุทธศาสตร์เป็นวิชาเลือกเหมือนกันนะคะก็จะได้แก่ PD 001ค่ะหลักการสร้างความสุขในครอบครัว PD 003พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะคะ
PD004 ค่ะคู่มือพุทธมามกะค่ะ PD007 นะคะพุทธธรรมทีปนี1 PD008 พุทธธรรมทีปนี2ค่ะกลุ่มที่6นะคะก็จะเป็นวิชาการฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์นะคะก็จะได้แก่2วิชานะคะ PE001 นะคะฝึกประสบการณ์1 PE002 ฝึกประสบการณ์2ค่ะเป็นวิชาเลือกเช่นกันค่ะก็โครงสร้างกลุ่มวิชาภาพรวมอีกครั้งนึงนะคะกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะเราจะใช้แทนสัญลักษณ์ก็คือสีแดงนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าชุดปกหนังสือของเราเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวแทนของกลุ่มวิชาก็คือจะใช้สีเป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็คืออย่างกลุ่มเป้าหมายชีวิตเราใช้กลุ่มโทนสีแดงนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาสมาธิเราใช้ปกสีฟ้านะคะความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือออกเหลืองๆแล้วก็กลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะจะเป็นสีส้มสีออกแดงๆม่วงๆนะคะแล้วก็กลุ่มการทำหน้าที่กายมิตรนะคะก็คือปกสีเขียวค่ะแล้วก็กลุ่มวิชาเตรียมพุทธศาสตร์หรือว่าพีดีกรีก็จะแทนด้วยปกสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของปกหนังสือของแต่ละกลุ่มวิชานะคะโครงสร้างของกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะมีวิชาจักรวาลวิทยานะคะซึ่งจะสอนเรื่องของการกำเนิดโลกนะคะจักรวาลวิทยากำเนิดโลกทางกายภาพทั้งหมดเลยนะคะจะรวมอยู่ในวิชานี้นะคะแล้วก็ปรโลกวิทยาวิชานี้จะพูดถึงเรื่องของการที่เราอะไรนะคะโลกนี้โลกหน้า นะคะการเป็นอยู่ในโลกนี้โลกก็โลกหน้าชีวิตหลังความตายนะคะแล้วก็วิชากฎแห่งกรรมอันนี้จะพูดถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งหมดเลยนะคะจะรวมอยู่ในเล่มนี้แล้วก็เล่มที่4นะคะ GL204 ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชานี้จะพูดถึงภาพรวมทั้งหมดของการจะเกิดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมด้านใดบ้างนะคะจะรวมอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายของหมวดกลุ่มเป้าหมายชีวิตนี้ก็คือวิชาปฏิปทามหาปุชนียาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของมหาปุชนียาจารย์ของเรานะคะก็คือหลวงปู่สดพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะคะแล้วก็คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงค่ะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะจะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเรื่องของความรู้ด้านทฤษฎีค่ะศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของโลกและจักรวาลอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงประวัติของมหาปุชนียาจารย์ค่ะการวัดผลโดยรวมของเราก็เลยจะเน้นที่การทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมในบางวิชาค่ะต่อมาเป็นกลุ่มวิชาสมาธินะคะกลุ่มวิชาสมาธินี้มี7เล่มนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เล่มแรกก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธินะคะเป็นการปูพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดของสมาธิทั้งหมดเลยนะคะต่อมาค่ะเล่มที่2จะเริ่มเป็นเรื่องของทฤษฎีเช่นกันค่ะก็คือหลักของการเจริญสมาธิภาวนาเล่มที่3นะคะเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วสักระยะนึงนะคะก็จะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดปัญหานี้จะต้องแก้ไขในการในแก้ไขวิธีการยังไงนะคะในการนั่งสมาธิก็เลยเป็นเล่มที่3ก็คือศิลปะการพัฒนาสมาธินะคะต่อมาค่ะเล่มที่4ก็คือเป็นเทคนิคนะคะเมื่อนั่งสมาธิแล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นจากการนั่งสมาธิได้แล้วต่อไปจะเป็นเทคนิคเริ่มเป็นเทคนิคของการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะคะต่อมาค่ะเล่ม5จะพูดถึงเรื่องของสมถะกรรมฐาน40วิธีทั้งหมดเลยนะคะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะต่อมาค่ะวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาทั้งเล่มและเมื่อเรียนสมาธิ1จนถึงสมาธิ6แล้วนะคะเป็นการปฏิบัติต่อตนเองทั้งหมดแล้วแก้ไขอุปสรรคในการนั่งสมาธิทั้งหมดได้แล้วรู้ถึงวิธีการแล้วนะคะต่อมาเล่มสุดท้ายเราก็จะต้องมีการเผยแผ่นะคะเมื่อนั่งได้เองแล้วเข้าถึงความสุขภายในแล้วนะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆทั่วโลกของเรานะคะได้มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเล่ม7ขึ้นมานะคะก็คือวิชาสมาธิเพื่อการเผยแผ่ค่ะก็สำหรับการวัดผลของวิชาสมาธิหลักๆเลยก็คือเน้นที่การฝึกสมาธินะคะ
ก็นอกจากจะศึกษาในเรื่องของทฤษฎีรวมถึงเทคนิคต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ของหมวดสมาธินั่นก็คือการฝึกสมาธิการปฏิบัติสมาธินั่นเองนะคะซึ่งการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมของวิชาสมาธิแต่ละวิชาตั้งแต่เล่มหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงเล่มสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีชั่วโมงการฝึกชั่วโมงการนั่งที่มากขึ้นนะคะเล่มแรกๆก็อาจจะ20-30 นาทีได้แต่ถ้าเล่มถัดๆไปอาจจะต้องเพิ่มชั่วโมงในการนั่งตามความเข้มข้นของเนื้อหานะคะสมุดบันทึกธรรมแต่ละเล่มก็เลยออกแบบมาไม่เหมือนกันค่ะการวัดผลของเราจึงจะเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกปฏิบัติให้ทำด้วยค่ะค่ะในส่วนของโครงสร้างกลุ่มวิชานะคะกลุ่มความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า GB นะคะก็เริ่มตั้งแต่ GB 1001นะคะก็จะเป็นความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนะคะคำว่าพระพุทธศาสนาเราจะต้องรู้จักก่อนนะคะอันนี้เรื่องนี้เขาก็จะสอนปูพื้นฐานเหมือนกันนะคะใช่ค่ะปูพื้นฐานก่อนนะคะเราต้องรู้จักที่มาที่ไปของศาสนาเราก่อนนะคะค่ะค่ะในส่วน GB 102นะคะก็จะเป็นสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองนะคะวิชานี้ก็จะเน้นเรื่องมงคลทั้งหมด38ประการนะคะทุกมงคลเลยนะคะจะอยู่ในเล่มนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะรู้มงคลไหนเป็นพิเศษก็สามารถเปิดเล่มนี้ได้นะคะค่ะหลักๆคือไม่พบคนพาลนะคะข้อแรกเลยนะคะค่ะแล้วก็ GB 203นะคะก็จะเป็นสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกอันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทิศทั้ง6นะคะค่ะค่ะแล้วก็ GB 304นะคะก็จะเป็นสูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจอันนี้เหมาะกับคนที่มีองค์กรคนที่ทำงานข้างนอกนะคะทำยังไงนะคะจะให้จนยากนะคะไม่ใช่ยากจนนะคะจนยากค่ะค่ะวิชานี้ก็จะมีการไลฟ์คอร์สด้วยพระอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมและสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนวิชาต่อไปนะคะก็จะเป็น GB 405นะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดตั้งแต่อยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะจะเป็นประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะคะค่ะส่วน GB 406นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะมารวมอยู่ในเล่มนี้ค่ะค่ะแล้วก็ GB 407นะคะก็จะเป็นพระไตรปิฎกเบื้องต้นนะคะเป็นการค้นคว้าซะมากกว่านะคะพระอาจารย์จะสอนแนวค้นคว้าสอนวิธีการค้นคว้าใช่ค้นคว้าในการอ่านพระไตรปิฎกว่าพระสูตรนี้มาจากเล่มไหนข้อไหนหน้าไหนอันนี้ค่ะก็จะท่านก็จะสอนวิธีการค้นคว้าเหมือนกับมีอักษรย่ออย่างนี้ใช่เขียนอักษรย่อยังไงต้องไปเปิดที่พระไตรปิฎกหมวดไหนเล่มไหนอะไรนี้ใช่ไหมคะอยากรู้เรื่องธรรมจักรเราต้องไปเริ่มต้นค้นเล่มที่เท่าไหร่ อยู่ค่ะอยู่เล่มไหนอยู่อภิธรรมหรืออยู่วินัยหรือว่าอยู่สุตตานต์อย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ช่วยสอนเรื่องพวกนี้นะคะให้เราสามารถค้นคว้าได้นะคะแล้วทุกวันนี้นะคะมันเทคโนโลยีมันล้ำค่ะเพราะว่าพระไตรปิฎกอยู่ในมือถือค่ะสามารถค้นในมือถือได้เลยนะคะก็จะมีแอปอิติปิฎกะนะคะสามารถดูได้ค่ะค่ะวิชานี้ส่วน GB 410นะคะก็จะเป็นการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีอันนี้เป็นเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะเราอาจจะปวดหลังหรือเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีในการนั่งให้ถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็ GB 411นะคะก็จะเป็นศาสนาศึกษานะคะเป็นการเปรียบเทียบศาสนาทุกศาสนานะคะที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะคะค่ะอะไรน้องเห็น GB 413นะคะก็จะเป็นวิชาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะอันนี้เป็นการสวดอย่างไรนะคะให้เราได้บรรลุธรรมเลยประมาณนั้นไม่ใช่ว่านั่งสวดไปร้อยจบวันนึง10จบอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อินนะคะแต่วิชานี้เราจะพระอาจารย์ท่านจะช่วยสอนนะคะเรื่องนี้ค่ะก็วิชานี้นะคะก็จะเน้นความรู้ด้านทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปพังพระพุทธศาสนานะคะประวัติศาสตร์สรรพสัตว์แล้วก็พระไตรปิฎกศึกษานะคะก็จะเน้นเรื่องการมีบางวิชาที่เน้นเรื่องฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมเสริมค่ะค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะก็ลักษณะเนื้อหาของแต่ละวิชาในหมวดนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการพัฒนานิสัยเป็นหลักเลยค่ะไม่ว่าจะพัฒนานิสัยในบทบาทฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะแล้วก็พัฒนานิสัยในบทบาทของความเป็นพระค่ะก็จะมี SB 101นะคะวิถีชาวพุทธนะคะเล่มนี้จะสอนเรื่องของวิถีการปฏิบัติตัวของชาวพุทธที่ดีนะคะหลักของการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาค่ะว่าควรจะมีหลักแบบไหนนะคะในการ
ปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะต่อมาเล่มที่2นะคะวิชาวัฒนธรรมชาวพุทธอันนี้ก็จะเน้นสอนเรื่องของวัฒนธรรมการวางตัวของชาวพุทธที่ดีนะคะลุกนั่งกราบไหว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่าการอยู่ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์นะคะเราควรจะวางตัวอย่างไรวิธีการนั่งการลุกการยืนอะไรอย่างนี้นะคะเล่มนี้ก็จะสอนเรื่องนั้นนะคะและก็วิชาที่3ค่ะแม่บทในการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงหลักการฝึกตัวของความเป็นพระนะคะแต่ว่าเราในฐานะของชาวพุทธนะคะเดี๋ยวอนาคตต่อไปเราจะได้เป็นผู้ชายนะคะอาจจะได้คุ้นเคยกับการฝึกตัวอย่างพระนะคะต่อมาเล่มที่4นะคะชีวิตสมณะอันนี้ก็คือก็อย่างชื่อวิชาเลยนะคะว่าการฝึกตัวในฐานะของชีวิตพระอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมีหลักอย่างไรบ้างในการฝึกตัวนะคะก็จะมีอยู่ในเล่มนี้แล้วก็เล่มสุดท้ายของหมวดนี้นะคะก็คือชาดกวิถีนักสร้างบารมีค่ะก็คือเป็นพระชาตินะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนั้นก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะคะท่านสร้างบารมีมาแบบไหนนะคะใช้หลักอย่างไรในการสร้างบารมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาดกทั้งเล่มเลยนะคะก็อ่านสนุกนะคะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาของท่านนะคะในการสร้างบารมีค่ะ500ชาติมั้ยคะ500ชาติมั้ยชาดก500ชาติใช่มั้ยคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของทฤษฎีเป็นหลักเลยนะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของชาวพุทธอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะการวัดผลก็จะเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นบางวิชานะคะแต่หลักๆก็จะเป็นผ่านแบบฝึกปฏิบัติค่ะส่วนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราทิศทั้ง6ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะเน้นภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็ศึกษาการทำหน้าที่นะคะกัลยาณมิตรต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปบอกต่อและเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาได้นะคะการวัดผลก็จะเน้นปฏิบัตินะคะแล้วก็มีข้อสอบให้ด้วยค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างกลุ่มวิชาพีดีกรีนะคะคือวิชาพีดีกรีพีดี001ก็จะเป็นหลักการสร้างความสุขในครอบครัวอันนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับเราอยู่ครอบครัวค่ะเราสร้างความสุขยังไงนะคะอันนี้จะเน้นเรื่องพวกนี้มากกว่าอันนี้จะเหมาะกับคฤหัสถ์แต่ว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตคู่นะคะใช่ค่ะก็ครอบครัวเป็นพระก็คืออาจจะมีโยมพ่อโยมแม่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ในบทบาทฐานะของความเป็นลูกเราจะมีหลักยังไงที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขใช่ค่ะค่ะพีดี02ก็จะเป็นการสร้างบารมีเป็นทีมนะคะค่ะไปคนเดียวไปไม่ไกลนะคะเราต้องไปเป็นทีมนะคะไปได้ไกลนะคะไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าจะไปได้ไกลก็ต้องไปเป็นทีมมันจะมีสูตรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้น่าสนใจเลยนะคะว่ามีสูตรยังไงถึงทำให้การสร้างบารมีเนี่ยเป็นทีมอย่างยั่งยืนนะคะต่อมาเล่มที่3นะคะก็คือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็จะพูดถึงพระคุณของพระรัตนตรัยทั้ง3นั่นเองนะคะแล้วก็คู่มือพุทธมามกะนะคะ PD004 อันนี้ก็จะพูดถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดี มีคู่มืออยู่ในเล่มนี้นะคะแล้วต้องไปอ่านใช่ไหมแล้วต้องไปอ่านนะคะถึงจะเป็นชาวพุทธที่ดีค่ะต่อไปนะคะ PD006 ค่ะแม่บทแห่งธรรมนะคะเน้นเรื่องธรรมจักรค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนวิชาที่แตกออกไปของวิชาธรรมจักร GB403 เท่านั้นเองค่ะค่ะก็สามารถเรียนได้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่บทบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโปรดนะคะก็จะเป็นเรื่องนั้นนะคะค่ะแล้วก็พุทธธรรมทีปนี1แล้วก็พุทธธรรมทีปนี2นะคะอันนี้เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็จะเน้นที่ภาคทฤษฎีเป็นหลักค่ะการวัดผลก็จะเน้นที่ภาคทฤษฎีก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดทำข้อสอบใช่ไม่มีปฏิบัติค่ะใช่ไม่มีเช็คลิสต์วันนี้ทำอะไรไปบ้างไม่มีจะเน้นแบบว่าทำแบบฝึกหัดอย่างเดียวค่ะค่ะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ค่อยชอบวิชาปฏิบัติเนาะก็เรียนหมวดนี้ได้ทฤษฎีเน้นๆทั้งเล่มเลยนะคะต่อไปมาสู่เรื่องขั้นตอนการศึกษานะคะขั้นตอนแรกของเราใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการสมัครเข้าศึกษานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองของเราเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนเรียนนะคะในแต่ละเทอมนะคะแล้วก็รับสื่อก็จะเป็นตำราและแบบฝึกหัด
ส่วนวิชาท่านที่ลงสมาธิก็จะมีสมุดบันทึกธรรมนะคะค่ะขั้นตอนที่3ของเราก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะเราไม่มีห้องให้มาเรียนนะคะเราก็สามารถทำการบ้านทำข้อสอบที่บ้านได้เลยนะคะทำกิจกรรมทุกอย่างที่บ้านหรือที่วัดของท่านได้เลยนะคะค่ะข้อที่4ก็เราก็จะมีการสอบปลายภาคมันจะเป็นช่วงของการสอบนะคะเดี๋ยวท้ายของสไลด์นะคะก็จะมีปฏิทินตอกย้ำนักศึกษาอีกรอบนึงนะคะแล้วพอสอบเสร็จนะคะเราก็จะมีการส่งแบบฝึกหัดนะคะกลับมาพร้อมทั้งข้อสอบค่ะทั้ง2อย่างนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะเราก็จะมีการวัดผลนะคะนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนของท่านได้นะคะตามช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ DLU อะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็จะมีการวนลูปอย่างเงี้ยค่ะ2 3 4ไปเรื่อยๆจนนักศึกษานะคะทุกท่านทุกรูปนะคะเรียนครบทั้งหมด28ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของเรานะคะพอจบทั้งหมด28ชุดวิชาแล้วนะคะเราก็จะมีการสัมมนาหรือสอบประมวลความรู้องค์รวมเป็นวิชาสุดท้ายของเรานะคะค่ะค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะท่านที่เลือกสอบก็ไม่ต้องสัมมนาท่านที่สัมมนาก็ไม่ต้องสอบนะคะจะมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหลังจากผ่านการสอบหรือสัมมนาองค์รวมแล้วนะคะเราก็จะมีการยื่นคำร้องนะคะขอสำเร็จการศึกษานะคะหรือว่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตนั่นเองนะคะค่ะส่วนขั้นตอนที่สุดท้ายนะคะถ้ามีนะคะอันนี้ขอแจ้งไปก่อนถ้ามีนะคะการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรนะคะเราก็จะมีการเข้าร่วมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะคะถ้ามีนะคะขอแจ้งก็จะมีการแจ้งนักศึกษาทั้งทางตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านการโทรศัพท์นะคะหรือแจ้งทางเว็บไซต์ทุกช่องทางค่ะรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางด้วยเช่นกันนะคะค่ะต่อไปเป็นระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกายของเรานะคะปัจจุบันนะคะระบบการเรียนการสอนจะมีอยู่2ระบบค่ะระบบแรกก็คือเป็นระบบการเรียนแบบปกติก็คือแบบ paper base นะคะก็คือหนังสือเป็นเล่มแบบฝึกหัดเป็นเล่มสมุดบันทึกธรรมเป็นเล่มก็คือนักศึกษาใช้ปากกาเขียนได้เลยนะคะเหมือนที่เราเรียนผ่านมานะคะแล้วก็อันนี้ระบบ paper base นะคะก็วิธีการเรียนก็คือให้นักศึกษาเนี่ยแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาในการศึกษาค่ะด้วยตนเองจากสื่อหลักนะคะวันละ1ชั่วโมงหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาเป็นวันได้ก็แบ่งเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ได้นะคะหรือว่าคือในสาเราก็ทำงานหลากหลายรูปแบบนะคะเวลาว่างอาจจะไม่ตรงกันก็ขอให้แบ่งเวลาจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกหัดประกอบรวมถึงการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมสำหรับ คนที่ลงวิชาสมาธินะคะค่ะแบบฝึกหัดก็จะมีในบางวิชาค่ะจะเป็นคะแนนจิตพิสัยที่ให้คะแนนผ่านไลน์กรุ๊ปนะคะไลน์กลุ่มวิชาจะเห็นได้ว่าตอนที่นักศึกษามาสมัครเรียนหรือว่ามาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเราจะให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มทุกวิชานะคะจะมีไลน์กลุ่มทั้งหมดเลยเพื่ออะไรนะคะในห้องไลน์กลุ่มนั้นเราจะมีการแจ้งข่าวในเรื่องของการเรียนประจำวิชานั้นๆเช่นบางวิชามีการสอนเสริมไม่ว่าจะเป็นสอนเสริมผ่านไลน์คอหรือว่าสอนเสริมผ่านระบบซูมค่ะซึ่งจะมีเป็นบางวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากพระอาจารย์ประจำวิชาก็จะมีการสอนเสริมขึ้นมาหรือบางวิชาจะมีการอัดวิดีโอมีไฟล์วิดีโอให้นะคะค่ะเรื่องราวของการเรียนทุกอย่างเราจะสื่อสารนักศึกษาประจำวิชานั้นๆผ่านห้องไลน์กลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการเข้าห้องไลน์กลุ่มนะคะเพราะว่าเราจะโพสต์เฉพาะเรื่องของการเรียนในวิชานั้นๆจริงๆข่าวสารอย่างอื่นที่นอกเหนือจากรายวิชานั้นๆที่นอกเหนือจากการเรียนเราจะไม่ได้มีการโพสต์เลยนะคะค่ะก็ขอให้เข้าไลน์กลุ่มกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็ในบางวิชาค่ะก็จะมีการจัดสัมมนาประจำวิชาบ้างนะคะสมัยก่อนก็จะมีแต่ช่วงนี้พอหลังจากที่เข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นนะคะเราก็จะปรับรูปแบบของการสัมมนาในห้องเรียนนะคะมาเป็นการพูดคุยผ่านระบบซูมแทนค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักศึกษาได้อ่านหนังสือทำแบบฝึกหัดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเป็นช่วงปลายภาคค่ะก็เป็นช่วงของการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบที่รับข้อสอบทางไกลทางไปรษณีย์นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดส่งข้อสอบไปให้ถึงที่บ้านหรือว่าที่วัดนะคะส่วนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองรับหนังสือแบบฝึกหัดเองนะคะช่วงของ
การรับข้อสอบปลายภาคก็จะต้องมารับข้อสอบเองด้วยนะคะค่ะยกเว้นบางท่านมีการแจ้งว่าข้อสอบให้ส่งไปทางไปรษณีย์อันนี้เราก็จะส่งให้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบการเรียนรูปแบบที่2ค่ะก็คือรูปแบบระบบ e-learning นะคะอันนี้ก็เป็นจะมีหนังสือแบบฝึกหัดสมุดบันทึกธรรมเหมือนกันเลยกับระบบ paper base นะคะแค่เปลี่ยนระบบจากแบบเขียนเป็นผ่านระบบออนไลน์พิมพ์เป็นพิมพ์นะคะผ่าน Word ผ่านเว็บไซต์ผ่าน Google Classroom อะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่รายวิชาในบางวิชาที่จะออกแบบระบบการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าหลักๆเลยให้รู้ว่าเรามี2ระบบก็คือระบบ paper base ก็คือระบบแบบเขียนกับระบบแบบพิมพ์สองระบบนะคะก็การทำแบบฝึกหัดอะไรทุกอย่างจะอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงการทำข้อสอบปลายภาคด้วยค่ะก็ระบบนี้นะคะจะต้องแบบสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กหรือคอมอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายจะสะดวกในการทำนะคะสะดวกในการทำมีอินเทอร์เน็ตพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอันนี้แจ้งได้นะคะถ้าเกิดอยากจะเรียนระบบแบบนี้นะคะนักศึกษาเอื้อกับนักศึกษาต่างประเทศใช่นักศึกษาต่างประเทศนักศึกษาที่เดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่อันนี้จะได้ไม่ต้องพกหนังสือหนักๆนะคะเพราะว่าเรามีไฟล์หนังสือมีไฟล์แบบฝึกอยู่ใน Google Classroom เรียบร้อยเลยนะคะค่ะนี่นะคะโดยระบบ e-learning ออนไลน์ของเราเนี่ยเราใช้ระบบ Google Classroom นะคะนักศึกษาที่เรียนระบบออนไลน์หนึ่งคือจะต้องมีบัญชี Gmail สมัครบัญชี Gmail นะคะเข้าห้องเรียนผ่านระบบลิงก์แล้วก็รหัสที่ผู้ประสานงานแต่ละวิชาจะส่งให้นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีการสอบปลายภาคเหมือนอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าสุดท้ายจะเป็นการสอบปลายภาคนั้นนะคะนักศึกษาสามารถเลือกสอบได้ตามช่องทางดังนี้นะคะก็คือระบบแรกครั้งแรกเนี่ยคือนักศึกษามารับข้อสอบด้วยตนเองอันนี้ในกรณีที่นักศึกษาแจ้งตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนแล้วว่ารับข้อสอบด้วยตนเองเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาที่แจ้งว่ารับข้อสอบทางไปรษณีย์แต่ถึงเวลาสอบนักศึกษามารับเองก็จะไม่มีชุดข้อสอบของนักศึกษานะคะเพราะว่าเราได้ทำการจัดส่งไปแล้วนะคะค่ะอันที่สองก็คือมหาวิทยาลัยจัดส่งข้อสอบให้ก็คือกรณีที่แจ้งข้อมูลไว้ตอนลงทะเบียนเรียนนะคะว่ารับข้อสอบทางไปรษณีย์ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะมารับข้อสอบเองหรือข้อสอบที่ส่งทางไปรษณีย์มีการสูญหายไปไม่ถึงส่งไปไม่ถึงบ้านมีการเปลี่ยนที่อยู่หายบ้างอะไรหายบ้างระหว่างทางสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ในเว็บไซต์นะคะ www.dou.us ค่ะแล้วก็หรือจะสอบผ่านระบบออนไลน์เอื้อนักศึกษามากเลยค่ะห่วงนักศึกษาไม่ได้ข้อสอบแล้วเอื้อหลายช่องทางมากมีหลายช่องทางมากๆเลยค่ะกลัวนักศึกษาทำแบบฝึกหัดแต่ไม่สอบปลายภาค เราเลยออกแบบระบบการสอบปลายภาคออกมาเป็น4อย่างเลยนะคะ4วิธีเลยนะคะ ให้นักศึกษาสามารถได้เข้าถึงข้อสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะการสอบผ่านระบบออนไลน์วิธีที่4นี้ดียังไงคะพี่เล็กรู้คะแนนเลยค่ะง่ายมากง่ายแบบว่ามันเข้าไปทำระบบเราเนี่ยตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็เกิดระหว่างที่ทำเนี่ยสมมติว่ามันมีข้อสอบ100ข้อนะคะเราทำไป10ข้อไม่ต้องกังวลค่ะว่าไอ้ที่เราไปทำไป10ข้อแล้วเราปิดหน้าจอไปเนี่ยมันจะหายไหมปรากฏว่ามันเซฟออโต้เซฟให้อัตโนมัติใช่ค่ะคุณทำถึงแค่ไหนคุณปิดคอมแบ่งทำก็ได้ใช่ไหมคะเพิ่งกดส่งเท่านั้นเองค่ะแบ่งทำฉะนั้นมันซัพพอร์ตทั้งสามารถค่ะไอ้ตรงสอบผ่านระบบออนไลน์นะคะอยากให้เลือกสอบตัวนี้แล้วที่สำคัญคือรู้คะแนนได้ด้วยรู้คะแนนได้ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องฝนข้อสอบปกติแล้วเนี่ยเราอ่านข้อสอบเป็นเปเปอร์เบสอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอได้คำตอบเราจะต้องมาฝนแล้วก็บางทีเนี่ยในกระดาษคำตอบในการส่งกลับคืนมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีมันด้วยความที่มันแผ่นบางๆเนาะมันอาจจะหายหรืออาจจะไปแทรกอยู่ในหนังสือทำให้นักศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่านักศึกษาส่งไม่ครบหรอหรือว่าสูญหายระหว่างทางเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นถึงปัญหาอันนี้เราก็เลยทำไงนะจับทำไอ้เว็บไซต์นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อจะมาเอื้อแล้วก็ซัพพอร์ตให้นักศึกษาจะได้ไม่สูญหายระหว่างทางค่ะสามารถรู้คะแนนได้ด้วยอันนี้ดีเลยนะคะค่ะก็มาสอบกันเยอะๆนะคะที่พูดไปทั้งหมดนี่อยากให้มาสอบกันเยอะๆค่ะข้อ4ตอบโจทย์ต่อไปการวัดและประเมินผลการศึกษานะคะเราก็จะมีทั้งหมดนะคะ
3เกรดอยู่หลักๆนะคะเกรดแรกเนี่ยเป็นฮอนเนอร์นะคะก็คือยอดเยี่ยมนะคะค่าระดับคะแนนของเรานะคะก็อยู่ที่ 4.0 นะคะ S นะคะก็จะเป็นแค่ผ่านนะคะค่ะก็ค่าระดับคะแนนของเรานะคะก็อยู่ที่ 2.3 นะคะส่วน U นะคะคือไม่ผ่านเลยนะคะไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเคสนี้เจอเยอะไหมเจอเยอะเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งอะไรเลยนะคะค่ะการบ้านไม่ส่งข้อสอบไม่ทำอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเคสนี้หลักๆค่ะถ้าส่วนใหญ่นะคะที่นักศึกษาส่งมาครบเนี่ยก็จะได้แค่2เกรดอะค่ะ H กับ S นะคะก็จะได้2เกรดนี้นะคะส่วน I นะคะก็จะเป็นการวัดผลที่ยังไม่สมบูรณ์อย่าเพิ่งตกใจนะคะ I นี้คือเหมือนกับว่าข้อสอบบางอย่างหรือว่าแบบฝึกหัดยังมาไม่ถึงเจ้าหน้าที่ก็เลยติด I ไว้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะต้องพอเราดูผลสอบแล้วเราเห็น I เราอาจจะต้องติดต่อผู้ประสานงานในห้องนะคะสอบถามดูว่าในห้องกลุ่มไลน์นะคะว่าเอ๊ะทำไมได้ I ติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ตรวจสอบดูว่า I เพราะอะไรนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะทราบอยู่แล้วค่ะว่า I เพราะอะไรขอแค่นักศึกษาติดต่อกลับมาเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้ชี้แจงนักศึกษาว่ามันขาดหรืออะไรตกลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คุยกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประกาศผลสอบแล้วนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งออกจากไลน์กลุ่มนะคะใช่ค่ะอยู่ในไลน์กลุ่มก่อนรอให้ประกาศผลสอบก่อนพอประกาศผลสอบถ้าสมมติว่านักศึกษาได้เกรด I เนี่ยก็ถามเข้าไปในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะหรือถามส่วนตัวผู้ประสานงานได้เลยว่าติด I เพราะอะไรค่ะให้แก้ตรงไหนขาดส่งอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างนี้นะคะติด I นี่สามารถได้ฮอนเนอร์ไหมคะได้ค่ะมีเคสนี้มาแล้วอันไม่ใช่เพราะว่าติด I แล้วเอ๊ะมันคืออะไรมันเพราะอะไรเราต้องได้ยูใช่ไหมไม่นะคะไม่เสมอไปนะคะค่ะได้ฮอนเนอร์ก็ได้มาแล้วนะคะคนที่ติด I ค่ะใช่แค่แบบให้ทำอะไรนิดๆหน่อยๆเพิ่มเท่านั้นเองค่ะค่ะต่อไปเป็นเกณฑ์ของการได้เกียรตินิยมนะคะก็อาจจะมีนักศึกษาหลายๆท่านที่ตั้งใจเนาะเข้ามาเรียนเดียวยูและก็มีความตั้งใจนอกเหนือจะได้ความรู้พระพุทธศาสนาไปแล้วก็ยังมีความตั้งใจที่จะอยากได้เกรดได้เกียรตินิยมอยู่ในปกปริญญาในใบปริญญาอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาดูเกณฑ์ของการได้เกียรตินิยมกันนะคะข้อแรกก็คือได้ค่าคะแนนเนี่ยค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.6 ขึ้นไปนะคะก็คือเกรดเต็ม 4.00 ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.6 ขึ้นไป 4.00 ก็จะต้องได้ฮอนเนอร์ทั้งหมด28วิชาอันนี้คือ 4.00 ใช่ไหมคะแต่ว่า 3.6 เนี่ยมันก็จะได้S ประมาณ6วิชาค่ะไม่เกิน6ไม่เกิน6วิชาไม่เกิน6วิชาค่ะข้อที่2นะคะไม่มีการลงทะเบียนซ้ำหรือว่ารีเกตตลอดการศึกษารีเกตคืออะไรลงทะเบียนซ้ำคืออะไรคะพี่เล็กลงทะเบียนซ้ำก็คือหมายถึงว่าเราได้สมมติพี่นะคะลงทะเบียนได้เกรด S นะคะแล้วก็แบบไม่พอใจค่ะอยากจะได้ฮอนเนอร์ค่ะก็เลยจะแบบไปขอลงทะเบียนใหม่ได้ไหมเพื่อที่จะเอาฮอนเนอร์ให้ได้ในวิชานั้นในวิชานั้นนะคะนี่คือเป็นการรีเกรดนี่การรีเกรดแม้ว่าการเรียนครั้งที่2จะได้เกรดจะได้เกรดฮอนเนอร์หรือว่ายอดเยี่ยมก็ตามอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการผ่านเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยมนะคะข้อที่3ก็คือผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวมในระดับยอดเยี่ยมหรือการสัมมนาองค์รวมนะคะก็เรามีให้2ตัวเลือกเนาะใช่ค่ะตัวเลือกแรกก็คือเป็นรูปแบบของการสอบการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมก็จะมีการวัดผลเป็นเกรดออนเนอร์และก็เกรด S นะคะคนที่จะได้มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมจะต้องได้เกรดออนเนอร์ค่ะเท่านั้นค่ะหรือเป็นการไปสัมมนาองค์รวมซึ่งการสัมมนาเนี่ยอันนี้เราจะวัดผลเป็นการผ่านทั้งหมดไม่มีฮอนเนอร์ไม่มีฮอนเนอร์ไม่มีแบ่งเกรดเป็น S หรือว่าฮอนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีลุ้นที่จะได้เกียรตินิยมอันนี้ขอให้พิจารณาข้อ3เป็นหลักนะคะถ้ามั่นใจว่าสอบแล้วจะได้เกรดฮอนเนอร์ก็มาสอบได้อันนี้เราไม่ได้บังคับเรามีตัวเลือกให้นักศึกษาแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะสอบแล้วจะได้เกรดออนเนอร์ตามเกณฑ์นั้นก็ขอให้เลือกที่จะไปสัมมนาค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีค่ะและก็สภามหาวิทยาลัยค่ะเห็นสมควรที่จะอนุมัติให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมค่ะค่ะต่อไปเป็นการระดับความรู้องค์รวมนะคะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายนะคะค่ะก็แบบที่1นะคะก็จะเป็นการสอบเข้าห้องสอบนะคะแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศการสอบนะคะเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะสอบนั้นเราจะมีให้ฟังบรรยายสรุปก่อนสอบนะคะ
ก่อนสอบ1สัปดาห์จะเป็นผ่านซูมนะคะการฟังบรรยายสรุปนั้นแต่การสอบจะต้องวอล์กอินเข้ามาที่วัดของเราที่วัดพระธรรมกายที่วัดใหญ่นะคะมาสอบในห้องสอบใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่มีเลขกับแอร์นะคะคุมสอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะข้อสอบก็จะมีทั้งหมด120ข้อนะคะเป็นปรนัยนะคะแล้วก็มีอรรถนัยอีก5ข้อค่ะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นการสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมนะคะอันนี้เป็นการจัดสัมมนานอกสถานที่ค่ะค่ะที่ที่เราไปจัดนะคะก็จะเป็นเขาแก้วเสด็จนะคะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะค่ะเราก็จะเน้นภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะคะทฤษฎีมีไหมมีนะคะเราจะมีสอบก่อนการสัมมนาด้วยนะคะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นภาคปฏิบัตินะคะ 60% ค่ะลืมบอกค่ะก็ทั้งหมดก็จะจัด3วัน2คืนนะคะในการสัมมนาค่ะค่ะค่ะส่วนการจัดแบบที่1นั้นนะคะการสอบนะคะก็จะจัดปีละ1ครั้งนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะจัดกันเดือนมิถุนายนนะคะของทุกปีค่ะส่วนแบบที่2นะคะเป็นการสัมมนาองค์รวมนะคะก็จะเป็นการจัดสัมมนาปีละ1ครั้งเช่นกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจัดในเดือนธันวาคมค่ะส่วนการสัมมนาประจำทุกวิชานะคะก็อันนี้แต่ก่อนนะคะจะมีเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วห่างหายก็เพราะว่าช่วงโควิดมาแล้วก็ไม่ได้จัดนะคะค่ะก็จะมีนะคะกิจกรรมตามรอยมหาพุทธิยาจารย์ด้วยนะคะที่ไปที่หลวงปู่ท่านไปตามรอยหลวงปู่เอาพูดง่ายๆค่ะก็จะเอื้อกับวิชา GL 305นะคะปฏิปทามหาพุทธิยาจารย์นะคะก็จะไปที่แรกเลยค่ะโลตัสแลนด์นะคะจนถึงตามรอยท่านไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวัดปากน้ำที่สุดท้ายนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวันเดย์ทริปค่ะวันเดย์ทริปค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะคะอันนี้เราจะจัด4สังเวยค่ะที่ประเทศอินเดียนะคะปีหน้านะคะเราจะจัด2รอบค่ะจัด2รอบก็รอฟังแสดงว่าในสาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะให้ความสนใจใเห็นถึงความสำคัญของการไปตามรอยพระพุทธเจ้าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็อยากที่จะไปประเทศอินเดียเนาะใช่ค่ะอยากจะไปเห็นสังเวชนียสถานว่าเป็นยังไงค่ะส่วนใหญ่เราจะจัดในช่วงฤดูหนาวนิดนึงเพราะว่าประเทศอินเดียค่อนข้างร้อนนะคะเราจะไม่ได้ไปหน้าร้อนช่วงกุมภาพันธ์นะคะกุมภาหรือว่าตุลาอะไรประมาณอีกรอบนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูบรรยากาศของการเรียนนะคะก็จะเป็นของเราก็จะเป็นการศึกษาด้วยตนเองนะคะผ่านระบบทางไกลค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำราหรือว่าจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะระบบการเรียนของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะมี LINE Call หรือว่ามี Zoom ประจำวิชาค่ะในบางวิชาก็จะมีสื่อประกอบการเรียนที่เป็นไฟล์วิดีโอนะคะหรือว่าไฟล์ PDF บ้างไฟล์ภาพบ้างตามแต่เนื้อหาของวิชานั้นๆนะคะจะมีพระอาจารย์ประจำวิชาค่ะมีการถามตอบปัญหาเก็บคะแนนจิตพิสัยบ้างในห้องไลน์กลุ่มนะคะอย่างที่แจ้งนักศึกษาไปว่าขอให้เข้าห้องไลน์กลุ่มเนาะค่ะบางวิชาก็จะมีการสอนผ่านคอนเฟอเรนซ์คอนะคะก็คือไลน์คอนั่นเองไลน์คอก็คืออยู่ในกลุ่มวิชานั้นๆในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่เห็นหน้าเนาะได้ยินแต่เสียงเพราะฉะนั้นมีนักศึกษาบางคนที่แบบอุ๊ยอายไม่กล้าเปิดกล้องไม่อยากให้ใครเห็นหน้าบางทีแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะว่าชุดอยู่บ้านเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเรียนผ่านไลน์คอเนี่ยอันนี้นี่ได้ยินแต่เสียงค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถคุยได้นะคะแล้วก็มีการทำแบบฝึกหัดบางวิชาก็จะส่งใบงานเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีห้องไลน์กลุ่มครบทุกวิชาเลยนักศึกษาสามารถเข้าห้องไลน์กลุ่มผ่าน QR code หรือว่าลิงก์ได้ค่ะแล้วก็มีการศึกษาผ่านรายการ YouTube รวมถึง Facebook Live นะคะเดี๋ยวจะแจ้งเป็นวิชาไปค่ะอันนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะเสิร์ชหาเพจของศูนย์ประสานงานดีโอยูค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดตามกันไว้ Subscribe ติดตามยอด Subscribe ไหมคะก็ติดตามกิจกรรมของภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะคะใช่ค่ะไปการติดต่อดีโอยูนะคะค่ะก็สามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองเนี่ยที่วัดพระธรรมกายนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราจะเปิดที่อาคาร100ปีคุณยายนะคะชั้น2นะคะค่ะเวลานะคะ 9:00 นถึง 11:00 นนะคะอันนี้เป็นช่วงสายนะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะเริ่มเวลา 13:00 นถึง 17:00 นเลยนะคะอันนี้ออฟฟิศเราก็จะปิดทำการนะคะส่วนในวันอาทิตย์นะคะก็จะพบกันที่นะคะ
สภาธรรมกายสากลนะคะเสา N26 นะคะในเวลา 8:00 นถึง 15:00 นนะคะหรือนะคะไม่สะดวกมานะคะเราก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ095นะคะ519-1911ค่ะค่ะหรือติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ dou.us นะคะค่ะแล้วก็อีเมลนะคะ edu นะคะ @dou.us นะคะแล้วก็ Facebook ของเรานะคะเพจศูนย์ประสานงาน dou ค่ะหรือ LINE @นะคะ @นะคะมี @ด้วยนะคะ dou-us นะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเข้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะอันนี้ก็สามารถเลือกนักศึกษาได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนตรวจสอบผลการเรียนอันนี้ได้หมดเลยนะคะสามารถเข้าไปทาง www.dou.us ได้เลยค่ะก็จะมีผลการเรียนทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงวิชาที่เราเรียนครบไม่ครบอะไรเงี้ยมันจะมีเกรดทุกอย่างมีประวัติการลงทะเบียนเรียนให้หมดเลยให้โชว์หมดเลยนะคะใช่ค่ะแค่เราจำรหัสของเรา10หลักด้วยใส่เข้าไปค่ะส่วนปฏิทินการศึกษาของภาคฤดูร้อนนะคะก็ตอนนี้เราเปิดภาคเรียนแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการสอบปลายภาคนะคะวันที่23ถึง29มิถุนายนนะคะอันเนี้ยข้อสอบอาจจะไปถึงอาจจะต้องส่งข้อสอบก่อน 3-5 วันทำการนะคะก่อนวันที่23แน่นอนนะคะนักศึกษาจะได้รับข้อสอบประมาณ23 24 25มิถุนายนนะคะตามแต่พื้นที่นะคะเราต้องส่งล่วงหน้าก่อนแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะข้อสอบจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะแต่เราฝ่ายทะเบียนของเรานะคะได้ส่งข้อสอบก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว 3-5 วันทำการแน่นอนค่ะส่วนในการส่งข้อสอบกลับมานะคะไม่ใช่แค่ข้อสอบนะคะเราจะส่งแบบฝึกปฏิบัติด้วยสมุดบันทึกธรรมด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้หนังสือยืมคืนนะคะก็ส่งกลับมาพร้อมกันเลยนะคะในวันที่เริ่มส่งนะคะในวันที่30มิถุนายนนะคะถึงวันสุดท้ายนะคะ8กรกฎาคมนะคะอันนี้คือวันสุดท้ายจริงๆถ้าส่งวันที่9มีผลไหมคะมีผลค่ะนี่ต้องแจ้งผลไปก่อนนะคะเรามีผลนะคะปกติช่วงของการส่งข้อสอบเราจะให้เวลานักศึกษาส่งข้อสอบประมาณอาทิตย์นึงเนาะ1สัปดาห์หลังจากวันที่8กรกฎาคมก็คือหลังจากนี้1สัปดาห์เริ่มวันที่9กันแล้วกันส่งได้มั้ยส่งได้แต่ว่าจะมีผลสำหรับคนที่มีลุ้นเกียรตินิยมเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการส่งล่าช้าคืออะไรการส่งล่าช้าคือโดนหักคะแนน1คือโดนหักวิชาละ5คะแนนค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือเรามีเวลาให้แต่ว่าเราส่งล่าช้าเพราะฉะนั้นต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าในวิแต่ละวิชาที่ส่งล่าช้านั้นจะถูกหัก5คะแนนต่อ1วิชาใช่ค่ะจะซึ่งจะมีผลยังไงอาจจะมีผลทำให้5วิชานั้นมีคุณค่านะคะพี่เล็กถ้าสมมติว่า5คะแนนนั้นมีคุณค่าในกรณีที่คะแนนรวมของเราเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์สมมติถึงเกณฑ์ผ่านแล้วสมมติตัดเกณฑ์ผ่านที่ 50% 50คะแนนแต่นักศึกษาส่งล่าช้ามาส่งวันที่9ถูกหักไปแล้ว5จะทำให้คะแนนของนักศึกษาเนี่ยเหลือ 45ทำให้นักศึกษาไม่ผ่านติดอยู่ค่ะติดอยู่นะคะแล้วก็อันที่2เมื่อนักศึกษาส่งล่าช้าจะมีผลคือเกรดที่นักศึกษาจะได้แม้จะได้คะแนนสอบมีข้อสอบปลายภาคเนาะแบบฝึกหัดสมุดบันทึกธรรมนะคะเกณฑ์ในการวัดผลเนี่ยหากว่าสมมติได้คะแนนเต็ม 100% นักศึกษาซึ่งปกติถ้านักศึกษาส่งในช่วงเวลาปกตินะ100คะแนนเต็มนักศึกษาจะได้เกรดออนเนอร์อยู่แล้วแต่ถ้านักศึกษาส่งล่าช้าปั๊บนอกจากจะโดนหัก5คะแนนไปแล้วเกณฑ์ที่1อันที่2นักศึกษาจะได้เกรดมากที่สุดคือได้แค่เกรด S ค่ะแม้คะแนนของนักศึกษาจะถึงเกณฑ์ของการได้เกรดออนเนอร์ก็ตามค่ะจะมีผลโดยตรงกับนักศึกษาที่ลุ้นอยากที่จะได้เกียรตินิยมค่ะค่ะฉะนั้นต้องรักษาตรงนี้นะใช่รักษาสิทธิ์นะคะและก็หลังจากที่นักศึกษาส่งแล้วก็จะประกาศผลสอบค่ะในวันที่28กรกฎาคมค่ะแล้วก็ลงทะเบียนเรียนต่อได้เลยภาคต่อไปก็จะเป็นภาคเรียนที่2นะคะค่ะหมดแล้วหมดแล้วนักศึกษาสอบถามนักศึกษาค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะเลือกไปสัมมนาค่ะอ๋อเลือกได้เลยค่ะนักศึกษาเรามีคนที่มาฟังนี่มีไหมคะที่จะสอบองค์รวมอ่ะ
สัมมนาเดือนธันวาค่ะใช่ค่ะปีนี้เราจัดเดือนธันวาค่ะเดี๋ยวกำหนดการออกมาแล้วกำหนดการออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแจ้งไปนะคะพี่เฉลิมพลค่ะเดือนหน้าก็จะเป็นการสอบสอบองค์รวมใช่ค่ะสอบองค์รวมข้อสอบ120ข้อนะคะอัตนัย5ข้อค่ะเราจะสอบองค์รวมทั้งหมด15ชุดวิชาหลักนะคะหลักนะคะวิชาหลักนะคะไม่ใช่วิชาเลือกมารวมนะวิชาหลักมีอะไรบ้างสมาธิ1ถึงสมาธิ7ค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายชีวิตกลุ่มเป้าหมายชีวิตก็มีทั้งหมด4 วิชามีจักรวาลค่ะกฎแห่งกรรมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะในกลุ่มความรู้พื้นฐานก็จะมีกลุ่มความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปค่ะก็จะมีGB 1-1 นะคะความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนานะคะค่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะพระไตรปิฎกเบื้องต้นแล้วก็ศาสนาศึกษาทั้งหมด15ชุดวิชาครบแล้ว15ชุดวิชาค่ะค่ะแต่เราในการลงทะเบียนมาสอบนั้นเราจะมีหนังสือให้ค่ะค่ะชี้สรุปประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีการติวให้ด้วยนะคะใช่ค่ะติวให้ทั้งหมดทุกกลุ่มวิชาค่ะค่ะคลายความกังวลให้นักศึกษาแต่ถ้าไม่อยากกังวลมากก็ไปสัมมนาได้เลยค่ะค่ะมีนักศึกษาใหม่หลายๆท่านที่กดก้าวเข้ามาก่อนหน้านั้นนะคะวันนี้ฟังพอจะมองภาพรวมออกไหมคะอาจจะบางทีคือถ้าอย่างพี่เฉลิมพลเนี่ยฟังทุกเทอมเลยเข้ามาฟังทุกเทอมพี่เขาก็จะฟังจนจะจบก็จะเข้าใจก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างพี่ที่เพิ่งเรียนครั้งแรกเนี่ยค่ะก็ฟังภาพรวมไปก่อนนะคะว่าโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะฟังคร่าวๆไปก่อนคือนักศึกษาที่เรียนอยู่หรือว่านักศึกษาใหม่สามารถเข้าฟังได้ทุกเทอมค่ะค่ะในการประถมเทศทุกเทอมเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกเทอมอย่างที่เฉลิมพลเขาก็เข้าทุกเทอมเลยค่ะหรือว่าแบบสงสัยตรงไหนก็สอบถามเจ้าหน้าที่มาส่วนตัวได้ผู้ประสานงานนะคะอันนี้มีข้อสงสัยอีกไหมคะนักศึกษามีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามไหมคะอ๋ออยากจะถามถ้าไม่ถามหนูอยากจะถามนะคะว่ามีนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสมาธิไหมคะนักศึกษาใหม่ที่กดก้าวเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะได้ลงวิชาสมาธิ1กันไหมคะหรือว่าหลายๆรูปมีค่ะอ๋อลงค่ะลงโอเคค่ะได้เห็นสมุดบันทึกธรรมเล่มเล็กๆแล้วใช่ไหมคะได้เริ่มบันทึกผลการหรือยังคะลงส่วนใหญ่ลงนะคะลงนะคะเดี๋ยวแจ้งวิชาสมาธินะคะค่ะวิชาสมาธิเนี่ยอยากให้ลงติดไว้ทุกเทอมจนครบทั้งหมด7เล่มเพราะวิชาสมาธิเป็นวิชาเดียวที่ไม่สามารถนะคะที่จะลงในเทอมนึงน่ะ 2-3 วิชาได้ลงควบหลายเล่มได้ลงไม่ได้เหมือนหมวดวิชาอื่นไม่ได้เนื่องจากว่าวิชาสมาธิตั้งแต่เล่ม1ถึง7เนี่ยค่ะจะต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมของแต่ละวิชาอยู่แล้วและสมาธิแต่ละเล่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอก1 2 3 4 5 6 7เนี่ยความเข้มข้นของเนื้อหาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะค่อยๆปูพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับของการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะขอให้ลงเทอมนี้ลงไปแล้วสมาธิ1เทอมหน้าขอให้ลงสมาธิ2ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านสมาธิ1จะลงสมาธิ2ไม่ได้จะไม่สามารถที่จะข้ามเรียน1เสร็จแล้วไปลง7เลยไม่ได้นะคะจะต้องค่อยๆเรียนปูพื้นฐานไปเรื่อยๆรหัสนักศึกษาไม่มีเดี๋ยวมีพี่คนนึงนะคะสงสัยว่าอยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเกียรตินิยมได้ค่ะพี่ทรงพรโอเคพี่ทรงพรอ่อนนาคนะคะโอเคใกล้จบแล้วไม่ใช่เหรอคะเนี่ยได้เดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเกียรตินิยมนะคะค่ะสำหรับท่านที่เรียนสมาธินะคะก็ขอให้เริ่มบันทึกผลการปฏิบัติธรรมได้เลยนะคะรหัสนักศึกษาดูตรงไหนดูในสลิปใบลงทะเบียนเรียนเจ้าค่ะใบลงทะเบียนเรียนที่เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแบบฝึกหัดไปให้เขาจะมีใบลงทะเบียนเรียนใบเล็กๆสลิปเล็กๆที่จะแจ้งว่าลงทะเบียนกี่วิชาเนี่ยค่ะจะมีรหัสนักศึกษา10ตัวอยู่ค่ะ10หลักค่ะอีก2วิชาจบอันนี้เขารวมคีดิกีไหมไม่รวมนะไม่รวมค่ะก็คือได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมนะคะ 3.6 นะคะขึ้นไปต้องไม่ติดยูนะคะพี่ทรงพรต้องไม่มียู
้องไม่เคยที่จะได้เกรดยูไม่เคยได้ยูค่ะแม้ว่าจะเป็นยูจากการที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ส่งอันนั้นก็ยูสองคือส่งทุกอย่างแต่ไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านอันนั้นก็ยูค่ะคือเกรดพูดง่ายๆเกรดก็คือจะต้องเป็นวันเนอร์หรือว่าเอสอย่างเดียวเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ในการสอบองค์รวมอะค่ะถ้าเกิดเลือกสอบนะคะจะต้องได้ฮอนเนอร์ด้วยนะคะได้เฮดเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มั่นใจว่าจะได้ฮอนเนอร์ไหมก็ไปสัมมนาได้เพราะในการสัมมนาเราจะไม่ได้เอาเกรดฮอนเนอร์หรือเอสมาวัดในการในเกียรตินิยมค่ะเราจะให้แค่เกรดผ่านเท่านั้นฉะนั้นต้องมาดูเกรดพี่ก่อนว่ามียูไหมอันดับแรกค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะคะค่ะใบหายทำอย่างไรพระปลัดแล้วหันนักศึกษาเหรอคะไม่เป็นไรเจ้าค่ะอย่างน้อยอ๋อพระอาจารย์เป็นเพื่อนกับศูนย์ประสานงาน DOU ไหมคะสามารถสอบถามเข้าไปได้นะคะถ้าอยากทราบรหัสนักศึกษานะคะพี่มุจลินบอกเริ่มบันทึกแล้วค่ะบันทึกทำนะคะค่ะโอเคเริ่มแล้วส่วนใหญ่เริ่มแล้วนะคะหลวงพี่มุจลินค่ะเริ่มบันทึกได้เลยนะคะบันทึกไปจนถึงวันส่งข้อสอบนะคะพระปลัดสมศักดิ์นะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนกับศูนย์ประสานงานเนี่ยขอรหัสเขาได้เลยค่ะค่ะแจ้งชื่อไปแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลหรือว่าฉายาอย่างเงี้ยค่ะบอกขออยากทราบรหัสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทาง LINE OA นะคะ LINE แอดของเราก็จะตอบนะคะค่ะพี่เฉลิมพลบอกว่าแจ้งรับข้อสอบทางไปรษณีย์แต่อยากทำข้อสอบออนไลน์ได้ไหมได้เลยค่ะก็ค่ะไม่ติดค่ะอย่างนี้จะสะดวกนะคะพี่เฉลิมพลก็คือพี่จะได้เขาจะส่งข้อสอบให้พี่ทางไปรษณีย์อยู่แล้วพี่ก็ทำข้อสอบให้เสร็จก่อนจากตัวกระดาษที่เขาส่งให้เนี่ยนะคะหาคำตอบไว้ให้ครบแต่ละวิชาเมื่อหาคำตอบได้ครบแล้วเนี่ยค่อยเข้าไปทำข้อสอบในออนไลน์เข้าไปตามลิงก์อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวถามพี่เล็กมาส่วนตัวก็ได้นะคะเราจะส่งในห้องไลน์กลุ่มอยู่แล้วนะคะว่าเข้าผ่านเว็บไซต์อะไรกดเข้าไปใส่รหัสนักศึกษาแล้วก็เลือกวิชาในการทำข้อสอบซึ่งมันจะโชว์เฉพาะวิชาที่พี่ลงทะเบียนในเทอมนี้อยู่แล้วค่ะก็ตัวข้อสอบก็จะเหมือนกันกับตัวเปเปอร์เลยเป็นชุดเดียวกันเลยพอพี่ได้คำตอบแล้วมันจะง่ายนะคะพอกดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กคำตอบพอครบทุกข้อเสร็จแล้วก็กดส่งแล้วก็ทราบคะแนนได้เลยส่วนตัวกระดาษฝนนะคะพอถ้าพี่ทำออนไลน์แล้วพี่ก็ไม่ต้องส่งตัวนั้นมานะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่งงค่ะใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนี่ค่ะพระปลัดสมศักดิ์เจ้าค่ะมีน้องเขาตอบในไลน์แอดมินแจ้งแล้วนะคะแอดมินแจ้งแล้วนะคะ6731 04ตัวแล้วก็32ค่ะรหัสของพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เขียนไว้หน้าปกแบบฝึกหัดได้เลยนะคะรหัสมีทั้งหมด10หลักนะคะ67ก็หมายถึงปี67ของเรานั่นค่ะเทอมเป็นปีก่อนแล้วก็มาเทอมค่ะ3ก็คือเป็นเทอม3เป็นสัญลักษณ์แทนภาคฤดูร้อนใช่ค่ะ31 21 11อย่างเงี้ยค่ะค่ะเขียนใส่ปกแบบฝึกหัดไว้เลยนะเจ้าคะหลวงพี่พระอาจารย์พระปลัดสมศักดิ์เจริญพรโอเคค่ะมีอีกมั้ยคะมีคำถามยากกว่านี้มั้ยคะมีคำถามยากกว่านี้มีคำถามอีกมั้ยคะคือนักศึกษาใหม่ถ้าแบบพระเราอาจจะไม่ค่อยห่วงนะคะเพราะว่าท่านสมมติท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วไงแค่ว่าท่านอาจจะลืมบันทึกผลเพราะฉะนั้นขอย้ำนะคะคือคะแนนบันทึกผลการเวทธรรมเนี่ยคะแนนเยอะมากนะคะ40คะแนน50คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานั่งแล้วอย่าลืมบันทึกผลนะคะอย่าลืมบันทึกผลกันค่ะแต่นั่งไม่ถึงไม่ได้นั่งเกินได้เขาบอกว่าให้นั่งไม่เกินเกิน30นาทีไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า30นาทีใช่มั้ยคะแต่เราจะนั่ง2ชั่วโมงโอ้ยได้เลยค่ะยิ่งนั่งเยอะยิ่งมีผลกับคะแนนเยอะนะคะเขียนไปได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเขาให้เขียนแค่ไม่เกิน30นาทีกว่า30นาทีแต่เรานั่งไปชั่วโมงนึงเราเขียนแค่30ไม่เขียนไปเต็มตามนั้นเลยตามความเป็นจริงเลยนะคะค่ะยิ่งเขียนเยอะเขียนเต็มเล่มนะคะโอ้โหเขียนให้ได้มากที่สุดจนถึงวันส่งการบ้านแบบฝึกหัดนะคะค่ะจริงๆวิชาสมาธิเนี่ยแบบเป็นบทฝึกที่ยิ่งยวดมากเลยค่ะชอบนั่งดีค่ะมีวิชาอื่นๆที่สงสัยมีไหมคะถามได้นะคะสมมุติว่ามีใครเรียนวิชาจักรวาลวิทยาไหมคะได้เริ่มทำแบบฝึกหัดอ่านหนังสือบ้างหรือยังคะเล่มใหม่ๆเล่มหนึ่งๆนะคะมีอู้พระอาจารย์พระปลัดสมศักดิ์นะคะเป็นห่วงนักศึกษาใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งถ้
าเกิดติดปัญหาเรื่องอะไรอยากให้แจ้งผู้ประสานงานนะคะไม่เข้าใจครั้งแรกในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกนะคะเราจะวางแผนการเรียนไปได้ระยะยาวจนถึงเรียนจบซึ่งมันจะมีผลเพราะว่าบางท่านอย่างเช่นการลงทะเบียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะการลงทะเบียนเรียนเนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าอยากรีบลงเยอะๆแล้วรีบจบแต่ว่าระหว่างการเรียนนั้นเนื่องด้วยของเราเป็นการเรียนระบบทางไกลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนักศึกษาจะต้องใช้กำลังใจอันสูงส่งในการที่จะแบบเปิดหนังสือและก็ทำแบบฝึกหัดไปด้วยเพราะว่าหนังสือเรียนใช่ไหมคะเขาบอกเป็นยาชั้นดีเปิดเข้าไปยานอนหลับชั้นดีนะคะยิ่งไปเจอหนังสือวิชาหนาๆเนี่ยแทบจะไม่อยากจะเปิดอ่านนะคะศาสนาศึกษาบางทีนะคะและเนื่องด้วยอย่างพระอาจารย์ที่อยู่ประจำวัดหรือว่าภารกิจข้างนอกแบบว่าคนทำงานข้างนอกอะเนาะเราก็จะต้องอยู่ทางโลกก็ต้องทำมาหากินเนี้ยค่ะก็นี่ไงทำไมแบ่งเวลายากเนี่ยทำไมถึงต้องให้1ชั่วโมงลอง1ชั่วโมงก่อนถ้าติดใจก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้เลยค่ะไม่บังคับใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้อ่านทุกวันเท่านั้นแหละมันจะคุ้นชินนะคะคุ้นชินมันเหมือนบังคับตัวเองไปในตัวครั้งแรกๆอ่ะเราอ่านนะเราอาจจะอึดอัดค่ะแต่พออ่านไปบ่อยๆทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคุ้นเริ่มแบบชอบเริ่มรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงเยอะนะคะ อยากให้ลงสัก 1-2 วิชาต่อเทอมจะได้มีเวลาในการอ่านหนังสือจะได้มีเวลาในการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็จะได้ส่งท้ายเทอมจะได้ทำข้อสอบปลายภาคแล้วก็ส่งเรียนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็จบค่ะ28วิชาค่ะนั่งไม่ถึง1ชั่วโมงได้ไหมคะพี่เพลินใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนวิชาอะไรคะเนี่ยสมาธิสมาธิ3นะคะอ๋อสมาธิ3เท่าไหร่กี่ชั่วโมงอยากให้ถึงอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะพี่เพลินแต่ว่า1ชั่วโมงของพี่นั้นอาจจะไม่สะดวกที่จะนั่งยาวพี่เพลินสามารถแบ่งช่วงของการนั่งได้อย่างเช่นตื่นเช้ามาอาจจะนั่งสัก15นาทีแล้วไปทำงานแล้วช่วงพักกลางวันเอาสัก15นาทีแล้วอีกทีเลิกงานมาใช่ไหมคะทำภารกิจก่อนนอนอีกสัก30นาทีสามช่วงเช้า15กลางวัน15ก่อนนอน30รวมเป็น1ชั่วโมงแต่อันนี้คือพี่ได้แล้วนะชั่วโมงนั่งคือ1ชั่วโมงส่วนผลการปฏิบัติธรรมพี่นั่ง3ช่วงใช่ไหมคะขอให้ใช้การบันทึกผลการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดของวันนั้นอย่างเช่นพี่นั่งดีตอนไหนนั่งดีตอนเช้ามืดพี่เอาผลนั้นมาใช้ในการบันทึกนะคะประมาณนี้ลักษณะนี้นะคะนักศึกษาที่ลงวิชาสมาธินะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี้คือโนว์ฮาวแต่ถ้าเราสามารถนั่งยาวๆเป็น1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงได้เนี่ยอันนี้จะมีผลดีมากๆกับการปฏิบัติกับผลการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถที่จะนั่งต่อเนื่องยาวๆได้ขอให้ซอยช่วงเวลาภารกิจเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกผลการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเอามาใช้ในการบันทึกผลค่ะเดี๋ยวทยอยตอบนะอ่านแล้วนั่งเป็น2ชั่วโมงแล้วจะเอาสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่ได้บันทึกทุกวันแต่บันทึกครบได้ไหมคะหรือต้องบันทึกทุกวันหมายถึงว่าสมมตินั่ง5วันแล้วพี่ค่อยมาบันทึกสมมตินั่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วพี่มาบันทึกวันเสาร์บันทึกย้อนหลังอย่างนี้เหรอคะพี่กฤษณาแต่เล็กจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดบันทึกหลายวันทีเดียวเนี่ยมันจะงงมันจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งวันนี้แล้วเราบันทึกวันนี้หมายถึงว่าเรานั่งตอนเช้าแล้วเราบันทึกก่อนนอนอย่างซอยอย่างที่น้องแอร์ว่าเช้าบ่ายเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยแล้วเราก็บันทึกสักก่อนนอนก็ได้หรือว่าบันทึกเช้าอีกวันนึงก็ได้แต่ว่าเป็นบันทึกของวันนี้นะค่ะจะจำได้มันจะนึกออกว่าเราอ่ะผลการปฏิบัติธรรมของเราอ่ะมันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเคยทำมาแล้วไงคะก็เลยเคยแบบว่าบันทึกย้อนหลังหลายๆวันแล้วมันลืมมันจำไม่ได้ค่ะวันนี้เรานั่งเป็นยังไงเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะพี่มันวันต่อวันดีกว่าจะดีที่สุดค่ะอันนี้แนะนำนะคะลองดูค่ะนั่งแล้วผลเหมือนเดิมในทุกวันเอ๊ะมันต้องมีสิคะถ้าเกิดหลายวันบันทึกอ่ะมันจะเป็นผลเหมือนเดิมแบบนี้แหละมันจะเหมือนมันก็เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมแต่ลองบันทึกทุกวันน่ะมันจะมีความที่ไม่เหมือนเดิมมันจะมีนิดนึงแหละที่เรารู้สึกว่า
เฮ้ยมันวูบนะมันแสงมันวาบมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีหนูว่านะเพราะว่าหนูเคยอยู่นะหนูลองมันทุกวันนะดีดีมากเลยค่ะอ่านไม่เกิน3หน้าเราเริ่มง่วงค่ะเอาไงดีคะฉันกาแฟค่ะหลวงพี่ GB 4.6 ไม่มีสอนเสริมนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามในไลน์กลุ่มได้ค่ะมีพระอาจารย์ประจำวิชาท่านสแตนบายนะคะอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วนะคะแบ่งเวลาได้โอเคพระติดปัญหาว่าสอนด้วยช่วงกลางวันแต่เลือกที่จะปฏิบัติตอนกลางคืนได้เลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรจ้าค่ะบางวันก็โอบางวันก็ไม่โอโอเคค่ะค่อยๆปรับนะคะไม่เป็นไรจ้าค่ะค่อยๆค่อยๆค่ะค่อยๆเริ่มโอเคอาตมาจะเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นในการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันโอสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะมีคำถามอีกไหมคะวิชาอื่นมีคำถามไหมคะตกคำถามตรงไหนไปไหมมีใครลงสมาธิ7ไหมคะในนักศึกษาที่ยังอยู่ในห้องซูมนี้เทอมนี้มีลงสมาธิ7เพื่อการเผยแผ่มีไหมคะสมาธิเพื่อการเผยแผ่สมาธิ7มีไหมคะมีไหมคะน่าจะผ่านไปแล้วมีค่ะมีค่ะนะคะวิชานี้วิชาสมาธิ7เนี่ยจะไม่เหมือนสมาธิ1ถึง6ที่ผ่านมาทราบแล้วใช่ไหมคะพี่อยู่ในห้องไลน์กลุ่มแล้วใช่ไหมคะวิชานี้จะไม่มีแบบฝึกหัดนะคะอ๋อน่าจะพอทราบเดี๋ยวแอร์จะย้ำให้อีกทีนึงนะคะก็คือการวัดผลของวิชาสมาธิ7ก็คือสมาธิเพื่อการเผยแผ่นี้การวัดผลจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือคะแนนจากการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมคะแนนของสมุดบันทึกธรรมเล่มเล็กนะคะมีค่า70คะแนนขอให้พี่บันทึกให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนที่2ก็คือคะแนนรายงานรายงานนี้ในห้องไลน์กลุ่มจะมีการแจ้งไปแล้วเรื่องหัวข้อแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่ให้ชมนะคะให้นักศึกษารับชมวิดีโอแล้วก็ทำรายงานรายงานนี้จะมีผล30คะแนนค่ะสิ่งที่จะต้องส่งก็คือมีสมุดบันทึกธรรมกับรายงานจะไม่มีแบบฝึกหัดนะคะไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีข้อสอบจะได้2อย่างนะคะค่ะเวลานั่งตอนต้องนั่งประกอบนำเปิดเสียงนำนั่งใช่ไหมคะประกอบเสียงหลวงพ่อนำนั่งจะถูกหลักหรือไม่ถูกหลักวิชาหรือไม่ครับจริงๆแล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบด้วยความที่นึกตามบางทีอ่ะเป็นคนฟุ้งง่ายถ้านั่งเองโดยที่ไม่มีเสียงอะไรให้เราตามไปเนี่ยมันก็จะฟุ้งคิดไปเรื่องอื่นฟุ้งแล้วก็หลับหรือหลับอย่างเงี้ยค่ะคือมันแล้วแต่จริตของแต่ละคนค่ะจะฟังเสียงหรือไม่ฟังก็ได้ค่ะหรือจะนั่งแบบได้อารมณ์สบายบางคนจริงๆก็ไม่ชอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะหนูว่าเอาอารมณ์สบายใช่เอาอารมณ์สบายเป็นหลักอย่าเพิ่งนึกถึงผลการปฏิบัติธรรมค่ะเราได้อารมณ์สบายไหมในแต่ละรอบสมาธิจิตผ่านแล้วครับทำรายงานไม่มีข้อสอบครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่เฉลิมพลเทอมหน้าเขาอีกไหมคะพี่มีคำถามอีกไหมคะเดี๋ยวเราจะขอตอบคำถามไปจนถึงบ่ายสองนะคะไม่เกินบ่ายสองนะคะอีกเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะมีคำถามอีกไหมคะเทอมนี้มีคำถามเยอะค่ะดีค่ะดีดีนะคะดีขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าถามเข้ามานะคะเพราะว่าบางทีเราคือเราก็พูดเป็นภาพรวมเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจว่านักศึกษาเนี่ยมีคำถามอะไรหรือเปล่าติดตรงไหนใช่เราไม่ทราบเพราะถ้าเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้การวางแผนเรื่องของการเรียนของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เครียดนะคะแล้วก็จะเรียนอย่างมีความสุขใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้ส่งการบ้านได้ครบวัดผลได้เกรดออกแล้วก็ลงทะเบียนเรียนเทอมต่อๆไปมันจะทำให้การเรียนมีผลดีแล้วก็ประคับประคองตัวเองคือเรียนไปเรื่อยๆได้จนถึงจบค่ะบางทีเนี่ยติดปัญหานิดนึงอย่างเช่นไม่มีเวลานั่งสมาธิเหมือนที่พี่เพลินถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าไม่มีเวลานั่งยาว1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างเนี่ยถ้ามีคำถามเข้ามาเราก็จะได้บอกวิธีการว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้นะแนะนำได้ถูกค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคำถามอีกไหมคะการสัมมนา
แบบสอบไอ้องค์รวมใช่ไหมคะใช่อันไหนจะได้ผลมากกว่ากันแล้วแต่ท้ายเรื่องนะคะสัมมนามีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะเราเอาจริงๆนะคะใช้เวลาอาจจะใช้เวลานิดนึงใช้ค่าใช้มีค่าใช้จ่ายนะคะสามวันสองคืนเนี่ยแล้วก็ไปนอกสถานที่ด้วยอาจจะต้องเสียเวลาเนาะบางพระบางรูปก็ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าถามว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการทบทวนทุกวิชาที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เอามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยรูปเรามีการเปลี่ยนรูปแบบด้วยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสัมมนาแบบให้ความรู้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นสตอมเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแต่ก็จะเป็นในเชิงของภาคปฏิบัติใช่ค่ะขอแค่หนึ่งคือมีเวลา3วัน2คืนสองคือหลักๆจะเป็นการทำกิจกรรมรวมค่ะกิจกรรมกลุ่มเป็นหลักนะคะนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงรูปแบบของสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติธรรมด้วยแต่ว่าไม่ได้เน้นไม่ได้เป็นหลักเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีเสริมเข้ามาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่ที่จบรุ่นเดียวกับเราเนี่ยค่ะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับการไปสัมมนาองรวมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางนะคะ 2,500 บาทค่ะทุกสถานภาพค่ะเท่ากันหมดเลยค่ะขึ้นรถบัสไปกับพวกเราได้เลยนะคะมาขึ้นที่นี่ได้เลยค่ะพี่เขาถามเริ่มบันทึกวันไหนเริ่มบันทึกได้เลยนะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มก็เริ่มวันพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้อาทิตย์ต้นเดือนนะคะบันทึกผลการปฏิบัติธรรมค่ะเริ่มบันทึกพรุ่งนี้ได้เลยไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงวันส่งข้อสอบค่ะจนวันที่ของพี่เรียนสมาธิ7เนาะจนถึงวันนู่นนะคะส่งสมุดบันทึกธรรมส่งรายงานช่วงส่งปลายเดือนช่วงเดือนมิถุนาเนาะค่ะช่วงเดือนมิถุนาค่ะการนั่งสมาธินะคะโดยเฉพาะเล่มสูงสูงขึ้นไปสมาธิ3 4 5 6 7นะคะ3ขึ้นไปสมาธิ3เป็นต้นไปขอให้นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงนะคะอีก2นาทีนะคะมีคำถามอีกไหมคะเริ่มรักการอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วสนุกดีสมาธิ3โอ้จะเดินอ่านจะเดินอ่านค่ะไม่นั่งอ่านเดินอ่านวนกลับไปกลับมาในบ้านทำให้ไม่ง่วงเป็นสมาธิด้วยโอเคค่ะพี่ระวังเดินชนอะไรในบ้านนะคะขอบคุณค่ะพี่เพลินค่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเริ่มบันทึกได้แล้วส่วนวิชาอื่นๆหรือรวมทั้งวิชาสมาธิถ้ายังไม่ได้เริ่มทำแบบฝึกหัดก็เริ่มทำได้แล้วนะคะก็สมมติว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วก็อยากจะให้พวกเรานะคะแนะนำหมายถึงว่าที่อยู่ในรายกลุ่มนะคะก็จะมีแอร์มีเล็กแล้วก็มีน้องปานะคะคอยอยู่ในกลุ่มรายทุกวิชาเลยนะคะก็อยากจะให้แนะนำว่าเอ๊ะจะเรียนวิชาอะไรดีวิชานี้มันเป็นยังไงหรือจะเรียนยังไงจะต้องลงยังไงควรจะลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราปรึกษาพวกเราได้เลยนะคะจะช่วยวางแผนการเรียนให้ใช่ใช่ค่ะคือนักศึกษาบางท่านเนี่ยลงทะเบียนเรียนเองมาทางออนไลน์ลงสมมติว่าลงเยอะมากเลยนะลง4วิชาอย่างเงี้ยค่ะแล้ว4วิชานั้นน่ะบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเนื้อหาหรือว่าแบบฝึกหัดวิชานั้นๆเนี่ยเนื้อหาหนักไหมแบบฝึกหัดเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถก่อนที่จะลงทะเบียนหรือว่าแจ้งพวกเราส่วนตัวมาให้ช่วยลงทะเบียนให้ช่วยวางแผนเรื่องการเรียนให้ได้เลยนะคะยินดีนะคะเราจะคละให้อย่างเช่นใครเรียนสมาธิเป็นวิชาปฏิบัติอยู่แล้วอีกวิชานึงแล้วก็จะเลือกวิชาที่เป็นทฤษฎีให้ที่ไม่ปฏิบัติซ้ำปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่มีเวลาค่ะได้เราช่วยวางแผนในการลงทะเบียนเรียนได้ค่ะค่ะมีอีกไหมคะน่าจะไม่มีแล้วนะคะก็ถ้ามีเทอมนี้ลง5วิชาเทอมเยอะจังเลยค่ะใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะใกล้จบแล้วไหมคะอ๋อค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะก็สำหรับการประถมนิเทศในเทอมนี้นะคะเดี๋ยวก็พวกเราก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่เทอมหน้านะคะเดี๋ยวเทอมหน้าเข้ามาฟังอีกฟังเรื่อยๆได้ทุกท่านมาฟังได้เลยแล้วก็มีคำถามก็ถามเข้ามาอย่างนี้ได้เลยจนกว่าจะพูดได้แบบพวกเราค่ะ ไม่ใช่อะไรบ้างหรือว่าจะถาม สอบถามเข้าไปใน LINE แอดศูนย์ประสานงาน DOU หรือสอบถามผู้ประสานงานที่รู้จักนะคะน้องๆใน DOU สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วลง4วิชาโอเคค่ะค่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมงานดิวยูทุกท่านนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเทอมหน้านะคะกับการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีพุทธศักราช2567นะคะเดี๋ยวเราจะได้แจ้งวันเวลาเข้าไปอีกทีนึงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับนมัสการค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะ